าสายเนื้อต้องมาร้านนี้อร่อยอะไรนักหนาเนี่ยไปเชื่อตัวเชี่ยวต้องชิมเองทำตั้งแต่กี่โมงครับเที่ยงคืนทำตั้งแต่เที่ยงคืนเหรอแล้วก็เตรียมของเสร็จแล้วทำกับข้าวคนเดียวคนเดียวใช่ทุกอย่างคือมาเองทำเองต้มเองทอดเองใช่คือเราไม่ไว้ใจใครทำแม่ค้าจะตายแล้วรู้ไหมเนี่ยแม่ค้าดอนเมืองค่ะมาจากดอนเมืองนี่จริงเหรอไปทีนึงก็เยอะ 2-3 พันโอ้มาจากภูเก็ตภูเก็ตเพื่อมากินนี่นั่งเครื่องบินไปกินหมกเนื้อยังมีไหมหมดแล้วค่ะหมดอ้าวหมดเนื้อหมดข้าวหมดราคานี้ไม่มีที่อื่นแน่นอนสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันย่านราชพฤกษ์นะครับกับหนึ่งร้านที่ต้องบอกว่าเป็นร้านหมดเร็วในย่านนี้ก็ว่าได้และหมดเร็วอย่างเดียวไม่พอนะผมบอกเลยว่าเจ้าของร้านหรือว่าเรียกว่าแม่ครัวก็ได้ติดด้วยนะครับคือสมมติคุณจะมาซื้อเยอะๆเนี่ยเขาก็ไม่ขายนะหนูแบ่งให้คนอื่นกินบ้างตอนนี้ตอนเที่ยงนะเที่ยงตรงเลยและคิวนี่คืออย่างเยอะไปเดี๋ยวไปบุกกันดีกว่าร้านนี้นะคือร้านชื่อว่าฮับซออิสลามคือเป็นร้านอาหารอิสลามนี่แหละที่เมนูเด็ดๆของเขานะที่ห้ามพลาดเลยคือข้าวหมกเนื้อซุปเนื้อมัสมั่นเนื้อสเต๊ะแต่วันนี้ผมแอบมาช้านิดนึงนะซึ่งไม่รู้จะเหลืออะไรที่จะสั่งได้อยู่บ้างคิวเยอะนะคิวเยอะคือคิวนี่มาตั้งแต่ข้างหน้าข้างหลังหมดเลยนะยาวหมดเลยเอาจริงนะจะเห็นว่ามีพี่วินมอไซค์นะแล้วก็มีหลายคนที่แบบโทรศัพท์ตลอดว่าเอาอะไรเอาอะไรรับพิ้วรับพิ้วอันนี้คือซื้อกลับบ้านครับค่ะซื้อกลับบ้านไม่มีดีแล้วจะได้ไม่ต้องล้างชามจะได้ไม่ต้องล้างชามดีแล้วจะได้ไม่ต้องล้างชามกินเลยอยากกินอะไรกินเลยโอ้ขอมัสมั่นเนื้อนะอันนี้คือที่หมดไปแล้วข้าวใช่ไหมแปดหม้อแปดหม้อแล้วผมเอากินนี่นะกินนี่มัสมั่นเนื้อเอ๊ะวันนี้เนื้อสเต๊ะไม่มีครับไม่มีไม่มียาเสียบไม่มีปัญญาเสียบมีวันไหนบ้างอ่ะผมอยากกินเนื้อสไตล์มากเลยอ่ะต้องพยายามมาต้องพยายามมานะมัดสมัครเนื้อเรายังคงรออยู่ซุปหางบัวกับมัดสมัครเนื้อจ้ะนี่มัดสมัครเนื้อได้แล้วอันนี้หม้อสุดท้ายแล้วหรอตอนนี้คนต่อคิวนี่ตาปิบแล้วนะยังมีทำตั้งแต่กี่โมงครับเที่ยงคืนทำตั้งแต่เที่ยงคืนเหรอใช่แล้วเริ่มขาย8โมงแล้วก็เตรียมของเสร็จแล้วทำกับข้าวคนเดียวคนเดียวใช่แล้วคนอื่นไม่ช่วยกันนะมีใครที่ไหนอ่ะกำลังให้บางหาเมียอีก3คนเนี่ยโอ้โหเอาดิห้ามซะเยอะจริงไหมไม่พี่ดูดีคนที่ยืนรออยู่ครับต้องไปหลายกล่องกินแก้วคนเดียว10กล่องไปกล่องบอกว่าขอเจ็บได้ไหมเป็น5กล่องก็คนอื่นเขารอตั้งนานไม่ได้กินด้วยเราก็ต้องขอเขาอะนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปนั่งกินก่อนเพราะว่ามีอีกหลายคิวรออยู่ เดี๋ยวมาหานะจ๊ะมาเนี่ยฮะวันนี้เมนูที่สั่งมานะครับมีข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อนี่ห้ามพลาดแล้วก็มัสมั่นเนื้อเมื่อกี้มะบอกว่าอันนี้ไม่ได้มีทุกวันนะครับแต่อยากให้ลองก็คือสตูลิ้นโหเราสายปวดของปวดลิ้นอยู่แล้วขอชิมหน่อยเลยแล้วกันนะรสชาติจะแบบออกนวลๆหน่อยเค็มๆนิดนึงแต่ลิ้นเนี่ยนุ่มมากเขาจะดีจริงโอเคนะดูนะถึงเขาไม่ได้หั่นหนามากนะแต่ก็คือพอดีคำอ่ะและราคานะฮะ60บาทข้าวหมกเนื้อนี่ก็60บาทเหมือนกันคือเนื้อเนี่ยอย่างที่เขาบอกนะว่าเราทำตั้งแต่เที่ยงคืนกว่าจะเปิดขายก็8โมงเที่ยวไปเรื่อยๆทำคนเดียวหมกเนื้อคือสุดยอดอันนี้ถือว่าเมนูท็อปสุดนะครับเพราะว่าแพงสุด150บาทหางวัวคือ1ก้อน2ก้อน3ก้อนใหญ่ๆ
ซุปหางวัวอาจจะแบบไม่ได้รสจัดมากนะแต่ถือว่านุ่มหางที่แท้จริงต้องมีกระดูกอันนี้ทีเด็ดจริงๆที่เราไปออกคิวเพื่อที่จะได้มานะนี่หมัดสมันเนื้อของแท้คือมีเครื่องเทศหลายๆอย่างอยู่ในนี้อยู่ในมัดสมันแล้วเนื้ออย่างที่บอกนะการันตีความเปื่อย60บาทขายได้ยังไงจะสังเกตนะครับคือลูกค้าคือเวียนเร็วมากแล้วก็หมุนเรื่อยหมุนเรื่อยเลยนะอีกอย่างคือช่วงนี้เป็นเดือนที่เขาถือศีลอดหรือว่าที่เรียกว่ารอมฎอนก็คือทางมุสลิมจะไม่สามารถรับประทานแบบมื้อกลางวันแบบเราอย่างนี้ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดดีๆนะฮะถ้ารวมพี่น้องชาวมุสลิมอีกนะผมถือว่าต้องมีอีกเยอะๆเพราะอย่าลืมว่านี่คือร้านอาหารอิสลามแล้วก็จะหมดเร็วกว่านี้อีกนะนี่จริงๆบางอย่างก็หมดแล้วนะทุกคนนะครับมากันไกลไหมครับมาจากไหนกันครับเราอยู่แถวนี้มาบ่อยไหมครับเป็นไงครับครั้งแรกชอบอันไหนครับชอบอันไหนเนื้อนะเนื้อนะเนื้อนุ่มนุ่มแบบอันนี้สองจานสุดท้ายเหรอเป็นการตลาดเป็นการตลาดผมมีคำถามนึงครับจ่ายตังค์เขาไปยังครับยังค่ะใช่ป่ะเนี่ยทุกคนยังงงว่ายังไม่จ่ายตังค์เลยอ่ะแล้วใครมาเก็บเงินอ่ะแล้วคิดตังค์ยังไงเนี่ยนี่ไงแล้วมีจริงก็คือมีตรงนี้แล้วก็มีของทีมด้วยนะครับเฮ้ยปะปะบอกเราไม่ต้องเอาเรียวๆบอกไม่ต้องไปบอกว่ามีอะไรบ้างอันนี้กำลังลุ้นกันนะครับว่าเช็คบินยังไงมีอะไรบ้างจำได้ไหมครับเนี่ยมัสมั่นเนื้อค่ะบวก60ข้าวหางว่า250ข้าวหมูไก่1 50บาททั้งเนื้อทั้งหมดข้าวหมูเนื้อบวก60บวกเนื้อบวกไก่เท่ากันข้าว65บาทน้ำปลา10บาททั้งหมด805บาทมาเฉลยก่อนเรากำลังทดสอบครับว่าจะคิดเงินยังไงและคิดตังผิดบ่อยไหมเนี่ยไม่หนูคิดแค่ที่มีที่เห็นใช่นี่ไงจานอยู่ข้างหลังอ๋อซ่อนอยู่ไม่เห็นใช่เฉพาะที่ว่าเห็นตรงนี้เลยค่ะ180ค่ะ150ค่ะ250ค่ะ200ค่ะบวก15แล้วก็มีครบ1เนาะจ้ะบวก15ทั้งหมด 1,190 บาทค่ะโอเคอันนี้ผมบอกตรงๆนะห้ามเรียนแบบเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคือจริงๆก็เป็นเหมือนแบบร้านบ้านๆนะเขาก็แบบไว้ใจกันแต่จริงๆก็คือทีมงานเรากินอยู่มุมนี้แล้วก็วางจานไว้ตรงนี้นะเขาก็มองไม่เห็นแต่จริงๆอันนี้บอกเลยว่าราคาขนาดนี้อย่าไปโกงเลยแล้วเขาก็แบบซื่อสัตย์มากไว้ใจทุกอย่างนะบางคนก็เดินไปจ่ายเองบางคนก็เรียกเขามาเก็บตังค์ที่โต๊ะคือจริงๆคือแบบเลยว่าแบบเป็นร้านที่แบบดีมากโดยเฉพาะเรื่องของแบบบรรยากาศแล้วก็การทำแบบทุกอย่างแบบให้รู้สึกเหมือนกินลูกหลานนะมากินที่บ้านน่ะนะดีดีเลยอย่างนั้นเราใส่ห่อไปดีกว่าไปพี่โทษนะครับครับผมปกติรับยังไงบ้างครับอ๋อผมจริงให้แกประจำครับก็คือแกจะให้ไปส่งไหนผมก็ไปโทรก็คือมีคนโทรมาสั่งใช่แล้วก็โทรเรียกพี่มาใช่ครับแล้วก็วิ่งไปส่งใช่ครับคิดค่าส่งอย่างเดียวคิดค่าส่งอย่างเดียวแล้วก็เก็บตังค์ครับแล้วแต่เขาจะโอนให้ป้าหรือจะเก็บที่ส่วนมาที่ผมก็ได้อ๋อแล้วก็ค่อยเอามาจ่ายเขาใช่ครับไปป้าให้ดูแลเลยเรื่องนี้อ๋อนี่ป้าเป็นซีรีส์เพราะนี่ให้แกประจำมาหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วเหรอใช่ยิ่งนานมากตั้งแต่สมัยที่แกมาอยู่นี่เลยง่ายๆครับก็วิ่งให้แกตลอดนี่วันหนึ่งวิ่งเยอะสุดกี่รอบแล้วแต่ก็สี่ห้ารอบก็มีสี่ห้ารอบครับก็ปกติลูกค้าเข้ามาเนี่ยหน้าลงหน้าอันนี้กี่กล่องโทษนะดูได้ไหมอันนี้ส่งน้อยมากปกติผมไปส่งแถวสุขุมวิท50ไปทีนึงก็เยอะ 2-3,000 ครับโอ้โหวิ่งไปทีนึงใช่และคิดค่าส่งเท่าไหร่ไปสุขุมวิทสุขุมวิทขนมอยู่ที่เขาให้300แล้วก็ให้300ครับ300โอ้โหสุดยอดครับผมนี่ไรครับตรงนี้ครับครับอยู่พระประแดงครับทุ่งคุอยู่พระประแดงครับผมใช่ครับกี่ชั่วโมงครับเดินทางมาประมาณชั่วโมง20นาทีใช่ใช่อ๋อมาทานที่นี่ด้วยแล้วก็ที่นี่ด้วยครับกลับบ้านฝากลูกฝากหลานที่บ้านด้วยพี่อันเนี้ยมีก็มีรับหิ้วนิดหน่อยกลับบ้านคือมุสลิมทางนู้นเจอเขามาไม่ถึงเราก็
รับฮิ้วเขาเข้าไปอันนี้เราเริ่มเคลียร์ออเดอร์ไปชุดใหญ่แล้วเดี๋ยวผมก็ต้องสั่งกลับบ้านด้วยแม่ค้าจะตายแล้วรู้ไหมเนี่ยแม่ค้าไงอันนี้ถึงคิวผมสั่งกลับบ้านบ้างแล้วผมเอาหมกเนื้อยังมีไหมหมดแล้วหมดเนื้อหมดหมกไก่มีหมกไก่ยังมีหมกเนื้อเนี่ยหมดแล้วข้าวหมดเอาปกติเนี่ยข้าวจะหมดตั้งแต่ก่อนเที่ยงเที่ยงครับเลยแต่ก่อนมันไม่ถึงเที่ยงไงเดี๋ยวนี้คนเที่ยงมาเวลาเที่ยงแล้วมันมาไม่มีกินเราก็ต้องให้เลยเที่ยงหน่อยคุณพี่มาไกลมั้ยครับมาไกลไหมครับโอ้ไกลค่ะจากดอนเมืองอะค่ะมาจากดอนเมืองนี่จริงเหรอจริงค่ะมากี่ครั้งแล้วครับมาครั้งแรกไม่ได้กินเลยเคยมาครั้งนึงไม่ได้กินไม่ได้กินหมดเลยค่ะไม่ได้คิวรอไม่ไหวตอนนั้นมากี่โมงฮะตอนนั้นมากี่โมงถึงเนี่ยเหรอคะเที่ยงกว่าๆนี่จริงอ่ะเที่ยงกว่าเนี่ยก็คือเนี่ยเวลาเนี่ยเที่ยงกว่าบ่ายโมงหมดแล้วแต่สาวที่กินเยอะมากนี่ตัวจริงจากดอนเมืองนะครับจากดอนเมืองขอบคุณครับวันนี้ได้ของครบไหมได้ครบนะได้ด้วยโอ้โหอะไรกันนักหนาเนี่ย อร่อยอะไรนักหนาเนี่ยไปเชื่อโซเชียล ต้องชิมเองอย่าไปเชื่อโซเชียลต้องชิมเองต้องมาชิมเองครับแล้วจะรู้ว่าแล้วจะไม่มาอีกเลย เชิญครับเชิญครับสั่งเลยครับผมรอแค่เอากลับบ้านละถ้าผมอยากกินเนื้อสเต๊ะเนี่ยผมจะได้กินวันไหนครับจะได้กินวันไหนเหรอครับเดี๋ยวป้ารอให้บางหาเมียก่อนให้บางหาเมียก่อน หาเมียอีก2คนก่อน ไม่มีคนเสียบช่วงนี้ก็เลยงดก่อนงดไปก่อนงดไม่มีเรื่องย่อยมันต้องใช้เวลาเสียบเนื้อสเต๊ะใช่ป่ะใครที่สนใจเนื้อสเต๊ะนะช่วงนี้ก็พักเบรกก่อนนะครับยกเว้นหาคนมาช่วยเสียบเนื้อให้หน่อยเอาแล้วตอนหมักก็ต้องหมักเองแล้วก็มีคนมาเสียบใช่ทุกอย่างคือหมักเองทำเองต้มเองทอดเองใช่โอ้ทุกอย่างคือเราไม่ไว้ใจใครทำเพราะว่าอิสลามมึงอยากมันบังคับไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจโอ้โหชอบจังหวะนี้ไม่ใช่ไว้ใจไว้ใจไม่ได้อุ้ยเอาละเปลี่ยนเรื่องเลยขนาดเนื้อสเต๊ะที่นี่ขายแค่5 บาทเลยเนื้อสเต๊ะขายแค่5 บาทเองนะโอ้โหผมรู้ละทำไมทำไม่ทันเนื้อสเต๊ะขาย5 บาทเนื้อสเต๊ะ5 ไม้ละ 5 บาทเองขึ้นเป็น10 บาทเถอะโอ้โหขึ้นนะได้แต่ว่าคนจะกินไหมล่ะกินเนื้อสเต๊ะมาแล้ว10 บาทกินป่ะกินนะพี่กินนะคนอื่นเขาไม่กินน่ะกินโหเราก็ต้องเอาให้มันแบบว่าเนื้อสเต๊ะที่อื่นขายไม้ละ15-20แล้วนี่5 บาทเอง5 บาทคือร้านเปิดทุกวันเนาะหยุดวันอาทิตย์วันนึงหยุดวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนก็ต้องทำละสำหรับวันจันทร์ใช่ทำตั้งแต่เช้าเหมือนกันมันต้องเตรียมงานไงมันก็ต้องหอมเจียวต้องอะไรเงี้ยเตรียมตั้งแต่เช้าเหมือนกันหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดแหละมันก็ต้องเตรียมงานคนที่มากินไกลสุดนี่ขับรถมาจากไหนนะมาจากหัวหินก็มีหัวหินขับจากหัวหินเพื่อมากินมาจากอะไรนะมาจากภูเก็ตภูเก็ตเพื่อมากินนี่นั่งเครื่องบินกินเขาบอกว่าพี่จะบ้าเปล่าเนี่ยหนูว่าอย่างเงี้ยแกล้งว่ากันก็ไปพี่จะกินน่ะเออเราเห็นเนื้อไงอ่าสายเนื้อต้องมาร้านนี้เดี๋ยวครั้งหน้ามาใหม่นะมานะอร่อยมากครับขอบคุณครับผมไม่อร่อยก็ไม่ต้องพูดไปนะใครเขาได้ยินไม่อร่อยก็เงียบไว้นะอร่อยอร่อยอร่อยแล้วแบบราคานี้ไม่มีที่อื่นแน่นอนได้ครับอันนี้เอาไปเลยอะไรครับพะแนงเนื้อ2 ถุงก็จะไปไก่ไม่คิดตังค์คิดตังค์ไม่โอ้เอาไปเลยไปกินนะไปกินอ้าวขอบคุณครับขอบคุณครับไม่อร่อยก็ทิ้งไว้ไอ้เอาไปฝากแม่เอาไปฝากแม่เอาไปด้วยจริงเหรอเออเอาไปเลยไปแล้วขอบคุณครับได้ของกลับไปฝากคุณแม่คุณพ่อผมนะชอบก็ชอบแน่นอนโดยเฉพาะถุงสุดท้ายแม่เข้าใจดีอีกคือหมดแล้วอ่ะก็เหมือนแบบอ้าวฝากไปให้กินโอ้โหคือต้องบอกว่าเป็น1 ร้านที่ทำด้วยใจแล้วก็ราคาคือแบบหลายๆอย่างคือเราช็อกเลยนะอย่างเช่นเนื้อสเต๊ะเนี่ยไม้ละ5 บาทนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีจะขายแล้วเพราะว่าทำไม่ทันและแกทำอยู่คนเดียวบางวันก็คือทำได้บางเมนูมีไม่มีอันเนี้ยแล้วแต่ชอบอย่างนึงคือแกบอกทุกคนเลยนะบอกดีที่โทรมาเช็คก่อนไม่ใช่แบบขับรถมาแล้วเสียเที่ยวเพราะจริงๆถ้าเราดูใน Google เนี่ยน่าจะเปิดร้านประมาณ8 โมงแล้วแบบปิด4 โมงเย็นแต่ผมบอกแล้วเนี่ยบ่ายโมงก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากมาก็แนะนำนะอย่างที่ม้าบอกก็คือ
โทรมาเช็คก่อนว่าวันนี้มีของไหมอยากกินอะไรโทรมาก่อนหรือถ้าเอาให้ดีที่สุดนะมากันแต่เช้าชัวร์สุดอย่างเช่นใครที่มาทีหลังเนี่ยคือไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วนะเนื้อหมดอะไรหมดก็คือเหลือแต่ข้าวหมกข้าวหมกก็หมดนะอย่าลืมข้าวหมกเนื้อหมดแล้วเหลือแต่มัสมั่นไก่หรือแต่แกงไก่หรือแต่ซุปไก่ซุปหางวัวเนี่ยเมื่อกี้ที่เหลืออยู่นะเพราะฉะนั้นใครมาก็ตามลุ้นกันแล้วกันนะว่าจะได้กินไหมแต่สำหรับผมนะในราคาแบบนี้นะฮับเซาะอิสลามเนี่ยสุดยอดโดยเฉพาะสายเนื้อห้ามพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำคัญมากเลยและเดี๋ยวพาไปกินร้านเด็ดร้านโดนอีกนะหรือเพื่อนๆมีร้านไหนอยากให้ผมไปชิมอยากให้ผมไปลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณครับได้ครับมาได้ครับเชิญเลยครับขอบคุณครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับจะเลื่อนไปกินลุงเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งนะทีเด็ดเลยนะมุมนู้นเหรอทางนู้นเหรอค่ะเขาชื่อเกี๊ยวกุ้งยักษ์ลุงหนึ่งเกี๊ยวกุ้งยักษ์ลุงหนึ่งไปครับโชคดีครับผมมีชี้เป้ามีชี้เป้า